แห่ยินดีลูกชายชุดาภาวิวาลูกสาวผัดไทยความเป็นเพื่อนของแม่แม่สู่รักรุ่นลูกหัวอกสองแม่นั่งปลื้มใจงานแต่งงานลูกทั้งสองแห่ยินดีลูกชายชุดาภาวิวาลูกสาวผัดไทยจากความเป็นเพื่อนของแม่แม่สู่ความรักรุ่นลูกงดงามงอกเงยโมเมนต์สุดอบอุ่นประทับใจเจ้าบ่าวหล่อและเจ้าสาวสวยทายาทของนักแสดงรุ่นใหญ่และเพื่อนสนิทนักแสดงที่ผันตัวเป็นผู้กำกับอย่างผัดไทยดีใจดีและชุดาภาจันทเขตจูงมือเข้าพิธีวิวาโดยเผยภาพคู่หวานวิวาสุดชื่นมื่นขณะที่แม่ของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งปลื้มใจงานนี้นกจริยาโพสต์คลิปสุดอบอุ่นดังกล่าวพร้อมข้อความสุดยินดีด้วยว่าจากความเป็นเพื่อนของแม่สู่ความรักของรุ่นลูกงดงามงอกเงยด้วยความอบอุ่นของครอบครัวพี่ป้าเนาอาขอให้หลานทั้งสองเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุขใจตลอดไปนะจ้าลูกชายแม่ทูลูกสาวแม่ผัดไทยแอดจูดาฟ้าแอดปาไตดีเกรทวรินทร์ลั่นมีแมวแทนเมียหลงความน่ารักเผยยังไม่รีบหาใครมีความสุขกับสถานะโสดแง้มสเปคขอคนอยู่เป็นเข้าสมาคมทาสแมวแล้วอีกหนึ่งสำหรับพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทร์ปัญหาการหลังรับแมวจรที่พาไปรักษาขามาเลี้ยงเองจริงจังแถมออกอาการหลงหนักมากจนหลายคนแซวมีแมวแทนเมียไปแล้วงานนี้หนุ่มเกรทยอมรับเต็มมอกระหว่างมาร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจที่ลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์วันก่อนคนแซวตอนนี้เรามีแมวแทนเมียแล้วตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเลี้ยงแมวก็น่ารักดีไปอีกแบบหนึ่งจริงๆแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะเลี้ยงแมวแต่เป็นเพราะความชอบด้วยแล้วมาเจอน้องเจ็บก็ดูแลกันมาไปตัดขาเขาก็เลยต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงกันมาด้วยความเต็มใจก็ดีครับเป็นโมเมนต์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีเมียก็มีแมวไปก่อนจริงๆแล้วอยากถ่ายให้คนดูนะแต่กลัวคนรำคาญมันน่ารักมากเลยอุ้มมันถึงจะเงียบวางแล้วก็ร้องขี้อ้อนแบบจัดๆเลยอาจจะฮีทติดสัตว์กำลังจะไปทำหมันเร็วๆนี้ส่วนเวลาผมออกไปทำงานน้องอยู่ได้ครับกลับมาก็ได้เจอกันผมก็ทิ้งอาหารไว้ให้มีห้องน้ำให้เขาเรียกว่าเป็นทาสแมวแล้วช่วงโควิดที่อยู่บ้านเจอแมวจรผมก็ให้อาหารเรื่อยๆอยู่ 2-3 ตัวแล้วก็มีไข่ตุ๋นชื่อแมวด้วยที่มาบ่อยๆจำได้เพราะมันร้องเก่งตอนนี้ก็ปีหนึ่งพอดีตั้งแต่ที่เจอน้องพาไปรักษาขาเขาเจ็บมาเราก็สงสารไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงไว้เลยกะว่าดีขึ้นแล้วก็ปล่อยเขาไปตามชีวิตของเขาแต่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้ต้องตัดขาแล้วถ้าตัดขาเขาแล้วให้เขาไปอยู่ข้างนอกเขาจะสู้หมาสู้แมวตัวอื่นไม่ได้เขาอาจจะเสียชีวิตเร็วกว่าเดิมเลยให้เขาอยู่ที่บ้านถ้ามีมาเพิ่มอีกล่ะทุกวันนี้มีมาเรื่อยๆนะเวลาเทข้าวก็มากินกันหลายตัวแต่อย่าเจ็บมาก็พอผมไม่ตั้งใจจะมีแมวงอกอีกแล้วขอมีแค่ตัวเดียวพอมีแมวแล้วมีแฟนเมื่อไหร่ยังไม่ค่อยอย่าเพิ่งเลยรอจังหวะและโอกาสค่อยว่ากันไม่ได้ปิดกั้นนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหลายคนไม่เชื่อว่าเราโสดจริงๆไม่มีไม่กลัวว่าคนจะไม่เชื่อเพราะผมพูดอะไรคนก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วปล่อยไปเรื่อยๆมีเมื่อไหร่ก็มีส่วนตัวก็ยังตกลงกับตัวเองอยู่เราดูตารางการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความสุขดีที่เป็นแบบนี้การมีใครสักคนอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักของเราเคยถามใจตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเราพร้อมหรือยังตอบได้ว่าเรายังรู้สึกดีกับการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรรู้สึกชอบและชินกับความโสด
ได้จัดการชีวิตตัวเองไม่มีแฟนผมอยู่ได้แน่นอนมั่นใจมากเรียกว่าเข้าใจชีวิตการมีแฟนเป็นเรื่องที่ดีแต่การไม่มีแฟนมันก็มีมุมที่ดีเหมือนกันขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่โสดใครที่โสดแล้วอยากมีแฟนก็เป็นกำลังใจให้หาคนที่ใช่ให้เจอเร็วๆใครที่โสดก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่โสดผมอยากจะบอกเหมือนกันว่าเป็นคนโสดมันมีข้อดีเยอะเลยอย่าเอาความโสดของเราไปแขวนไว้กับใครให้มีความสุขฟูลฟิลดูแลตัวเองให้มากๆถ้าวันไหนพร้อมก็ค่อยมีก็ได้อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองแม่ก็ประกาศหาลูกสะใภ้อยู่เรื่อยๆก็ให้แม่ประกาศไปลูกพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแม่ก็มีแนะนำบ้างเพื่อนๆร้านทองก็มีมาบ้างแต่ด้วยจังหวะด้วยความห่วงชีวิตส่วนตัวก็เลยไม่ได้อะไรเขาโยนหินถามทางมากกว่าคนนั้นก็ดีนะลองคุยไหมแต่ไม่ได้จริงจังแม่ก็เปรยอยากอุ้มหลานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะเขาบังคับเราไม่ได้พร้อมก็ค่อยว่ากันสเปคต้องอยู่เป็นอยู่ให้เป็นเข้ากับเราได้สบายสบายจิตใจดีคนที่ไม่ตะโกนชอบคนเงียบเงียบอยู่ง่ายกินง่ายชิวชิวเจ็ดควักกระเป๋าซื้อนาฬิกาหรูไว้ใส่คู่วิวแซวตัวเองดื้อหนักคนรักถึงขั้นไหว้พระขอพรอวดโมเมนต์หวานเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงหนุ่มเจดพิพัฒน์ติลพระพัฒน์กับแฟนสาววิววรรณรสสนธิชัยสวมนาฬิกาแบรนด์หรูพร้อมกุมมือกันแน่นล่าสุดหนุ่มเจดเดินทางมาร่วมงานครบรอบ10ปี AESLA ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครแอดเจ้าพระยาริเวอร์และได้เปิดใจถึงของขวัญวันวาเลนไทน์ซื้อนาฬิกาให้ไปเลยซื้อให้เขาซื้อให้ตัวเองด้วยถามว่าทำไมต้องเป็นนาฬิกาเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ใส่เครื่องประดับเยอะเราไม่ค่อยเห็นเขาใส่นาฬิกาเท่าไหร่เลยอยากให้ทำการบ้านนานไหมสักพักนานอยู่นะเพราะเราก็คิดว่าจะซื้ออะไรดีแล้วรู้สึกว่าถ้าซื้อกระเป๋าแล้วกระเป๋าต้องเปลี่ยนทุกวันแล้วจะไม่ได้ใช้ของที่เราซื้อไงถ้านาฬิกามีเรือนเดียวก็จะใช้แค่เรือนเดียวเท่านั้นก็เลยซื้อนาฬิการาคาก็เจ็บปวดหัวเราะรับได้ไม่ได้แพงโอ้โหไม่ไหวขนาดนั้นก็พอได้ครับที่มันแรงเพราะซื้อให้ตัวเองด้วยไงของตัวเองแพงกว่าถูกใช่ครับหัวเราะเขาได้แล้วเป็นยังไงเขาก็ดีใจไม่คิดว่าจะซื้อให้ครับได้ใช้ด้วยเนื้อใช่ได้ใช้ด้วยครับเห็นใส่หลายวันแล้วเราก็ดีใจที่เห็นเขาใส่เขาซื้ออะไรให้เรากลับซื้อครับเป็นหูฟังเป็นแบบที่ผมบ่นว่าอยากได้แต่เสียดายตังเวลาผมซื้ออะไรเองผมจะเสียดายตังแต่ซื้อให้เขาเราไม่ได้เสียดายขนาดนั้นแต่เวลาพอจะซื้อให้ตัวเองมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับไม่ซื้อดีกว่าเขาเลยซื้อให้ตามที่เราบ่นเขาจำได้ครับผมชอบชวนเขาไปดูแต่พอดูแล้วผมก็ไม่ซื้อประมาณ4รอบได้เขาเลยซื้อให้จะได้ไม่ต้องไปดูรอบที่5เนื้อใช่รู้งี้เดินดูรถดูอะไรแบบนี้ดีกว่าดูรถสปอร์ตดีกว่าล่าสุดเห็นวิวไปไหว้พระเดินสายมูใช่เขาเดินสายนี้แล้วหัวเราะไม่หรอกเขาทำด้วยความสบายใจแหละส่วนหนึ่งขอเรื่องงานด้วยครับเขาก็พูดตามตรงแหละก็เห็นใครๆเขาก็ทำกันช่วงนี้เขาว่างๆเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไปทำให้ตัวเองสบายใจมีอะไรให้กังวลหรือเปล่าเช่นปีชงถ้ากังวลสุดน่าจะกังวลเรื่องผมเรื่องอื่นไม่น่ากังวลทำไมเรื่องเราคอนโทรลไม่ได้ไงเราดื้อไงไม่รู้เขาไปขออะไรบ้างเขางอนบ่อยเราดื้อก็มีบ้างหัวเราะเรื่องเล็กๆน้อยๆตอนนี้ผมถ่ายละคร2เรื่องบางทีก็ไม่มีเวลาเนื้อดื้อจนเขาต้องไปไหว้พระแล้วบ้าไปไหว้พระเรื่องงานของเขาไปเคยไปมูด้วยกันไหมเคยแต่ไม่ได้บ่อยบางทีเราไม่ว่างบางทีเขาไม่ว่างบางทีเราไปเอง
มูส่งเสริมเรื่องความรักไหมทั้งความรักทั้งงานอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่อยากตีเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าเราเชื่อแล้วกันเราทำแล้วเราสบายใจก็รู้สึกว่าเราได้กลับมาจริงๆวิวล่ะเขาก็เพิ่งไปทำมานี่เขาก็รออยู่ถ้าได้ผลนะมีที่ไหนบ้างที่ไปกันหรือทุกที่ที่ดังๆส่วนใหญ่จะมีอาจารย์ที่เราสนิทเขาจะบอกว่าวันนี้มีนี่นะมีวันพิเศษต้องไปไหว้ที่นี่นี่มีเทคนิคไหว้ไหมผมคิดว่าต้องเชื่อก่อนอย่าไปขอเพราะว่าอยากได้ถ้าเราเชื่อไปขอด้วยความศรัทธาจริงๆอย่างน้อยที่สุดเราก็สบายใจและถ้าเกิดเราสบายใจมันจะออกมาถึงข้างนอกทำให้เรารู้สึกมีออร่ามีเสน่ห์รู้สึกได้จริงๆ